เรื่องราวที่เริ่มต้นในหมู่บ้านดันวิชที่โดดเดี่ยวโกลลางและสุดสมว,ว,เวิเวอร์เวตเรเป็นลูกชายที่น่าสยดสยองของลาวินเนียเวตเรแม่ผิวสีเผือกที่มีรูปร่างผิดปกติกับพ่อซึ่งไม่รู้จักนามและมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นรอบตัวเขามากมายวิวเวอร์เติบโตในอัตราที่ไม่ปกติเขาสามารถโตเป็นผู้ใหญ่ได้ภายในเวลาเพียงแค่10ปีเท่านั้นชาวบ้านรังเกียจเขาและครอบครัวและดูเหมือนเหล่าสัตว์เองก็จะรังเกียจพวกเขาด้วยเพราะว่า พวกเขานั้นมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ปู่ของวิลเบอร์เวสเล่เป็นพ่อหมดที่ปู่ฝังให้เขานั้นเข้าสู่พิธีกรรมมืดและศึกษาวิชาคาถาชาวบ้านหลายคนเริ่มสงสัยว่าหลังจากที่คุณปู่เวสเล่ซื้อปศุสัตว์มากขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าแม้จะมีไล่ปศุสัตว์มากขึ้นแต่จํานวนสัตว์เขาดันไม่เพิ่มขึ้นเลยและเหล่าสัตว์ในทุ่งของเขานั้นได้รับความทุกข์ทรมานอย่างลึกลับด้วยบาดแผลที่รุนแรงวิลเบอร์และปู่ของเขาได้ยึดสถานที่ที่ซึ่งไม่มีใครเห็นได้ ที่บ้านไร่ของเขาสิ่งนี้เชื่อมโยงกับโยโซโทไม่กรณีใดก็กรณีหนึ่งปีแล้วปีเล่าตัวตนที่มองไม่เห็นนี้เติบโตขึ้นมาจนมีขนาดมื่อมาทําให้ชายสองคนต้องปรับเปลี่ยนที่อยู่อาศัยอยู่บ่อยๆผู้คนเริ่มที่จะสังเกตว่าวัวควายนั้นได้หายตัวไปอย่างลึกลับต่อมาปู่ของวิลเบอร์ได้เสียชีวิตและแม่ของเขาก็ได้หายตัวไปไม่นานหลังจากนั้น ในที่สุดสัตว์ประหลาดก็ครอบของบ้านไล่ของเขาทั้งหมดต่อมาวิวเบอร์ได้เดินทางไปที่มหาวิทยาลัยมิสคาโทนิกในสถานที่ที่เรียกว่าอาคัมมรือก็คือโรงพยาบาลบ้านนะครับเพื่อจัดหาสำเนาเนโครโนมิคอนณอสมุดมิสคาโทนิกซึ่งหอสมุดนี้นั้นเป็นหนึ่งในไม่กี่แห่งในโลกที่จะจัดเก็บต้นฉบับเนโครโนมิคอนและมีคาถาที่วิวเบอร์สามารถใช้เรียกเหล่าโอวันมาได้ซึ่งวิวเบอร์เองก็มีคาถานี้ในสำเนาของครอบครัวเขาด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่า สำเนานั้นได้รับความเสียหายโดยหน้าที่เสียหายนะั้นดันเป็นหน้าที่จะแสดงถึงการเปิดประตูอยู่พอดีเมื่อบรรนานกดรเฮนรี่อาร์มิเทตเขาได้ได,ได้ปฏิเสธที่จะเผยแพร่สำเนาของเนโครโลมิคอนให้แก่วิลเบอร์และพยายามส่งคำเตือนไปยังห้องสมุดอื่นๆให้ขัดขวางวิลเบอร์ไม่ให้อ่านสำเนาวิลเบอร์จึงตัดสินใจที่จะบุกเข้าไปในหอสมุดยามค่ำคืนเพื่อที่จะขโมยและทันทีที่วิลเบอร์นั้นเข้าไปสุนัขเฝ้ายามก็ได้กลิ่นตัวของวิลเบอร์และเกิดคลั่งขึ้นมา พวกมันได้เข้าโจมตีวิวเวอร์ด้วยความดุร้ายที่ผิดปกติและฆ่าเขาในที่สุดต่อมาดร์เฮนรี่อาร์มิเทตและอาจารย์อีกสองคนมาอย่างที่เกิดเหตุพวกเขาเห็นศพกึ่งมนุษย์ของวิวเวอร์ก่อนที่จะละลายหายไปโดยที่ไม่มีหลักฐานเมื่อวิวเวอร์เวสเลสเสียชีวิต <c oughs> ก็ไม่มีใครสนใจการปรากฏตัวของสิ่งลึกลับที่กำลังเติบโตในบ้านไร่ของเวสเลในเช้าตู่ของเช้าวันหนึ่งบ้านไร่เวสเลเกิดระเบิดขึ้นและสิ่งของซึ่งเป็นสัตว์ประหลาดที่มองไม่เห็นก็อาลาวาดไปทั่วดันหมู่บ้านดันวิ ตัดเส้นทางผ่านทั้งหมดในที่สุดสัตว์ประหลาดขนาดเท่าต้นไม้ก็จู่โจมเข้าไปในที่พักอาศัยของผู้คนซิ่งมีชีวิตนี้สามารถมองเห็นได้และมันสร้างความหวาดกลัวให้กับทั้งเมืองเป็นเวลาหลายวันมันได้สังหารสองครอบครัวและตำรวจหลายคนจนกระทั่งดร์อามิเทตตัดตาจานวอลเลนไลท์ ight, และดร์ฟานซิสมอร์แกนความรู้และอาวุธที่จะใช้กำจัดมันเขาได้ใช้ผงวิเศษในการล่องหนก่อนที่พวกเขานั้นจะท่องคาถาทำลายสัตว์ประหลาดนี้ และเผามันในท้ายที่สุดได้มีการเปิดเผยว่าแท้จริงแล้วสัตว์ประหลาดนี้นั้นมันก็คือพี่ชายฝาแฝดของวิวเบอร์แต่พี่ชายฝาแฝดนี้เองดูเหมือนว่าจะดูหน้าตาคล้ายกับพ่อของวิวเบอร์มากกว่าตัววิวเบอร์เสียเองพูดง่ายๆก็คือพ่อของวิวเบอร์นะครับเป็นสัตว์ประหลาดนี่เองครับรก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องสยองแห่งหมู่บ้านดันวิชนั่นเองครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ